วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คมข่าวเที่ยงประจำวันพุธที่21มิถุนายน2560เที่ยงนี้พบกับเรา2คนดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะมาอวยพรวันเกิดของนายกยิ่งลักษณ์กันนะคะพร้อมๆกันท่านผู้ชม4689988สำหรับข้อความเพราะว่าวันนี้หลายๆคนคงจะได้เห็นผ่านทางโลกออนไลน์ไปแล้วสำหรับการไปทำบุญที่วัดสะเกดนะคะครบรอบ50ปีของท่านนายกยิ่งลักษณ์ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นทางความรู้สึกของประชาชนก็คือท่านนายกเองก็มีการหลั่งน้ำตาออกมาสำหรับความรู้สึกในใจที่จะต้องเดินไปข้างหน้าสำหรับคดีจำนำข้าวที่จะต้องขึ้นศาลอีก2นัดค่ะค่ะก็ส่วนหนึ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะและในช่วงที่มีน้ำตาออกมาหลายคนก็บอกว่าก็เข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านก็มีความรู้สึกที่มีทั้งรอยยิ้มแต่บางทีก็มีความกดดันเกิดขึ้นนะคะต่างๆนั้นมันอาจจะรุมเร้ากันเข้ามาค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะก็มีดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีท่านก็โทรศัพท์มาอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดด้วยรวมไปถึงยังมีการมอบช่อดอกไม้ช่อใหญ่ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาประมวลนะคะให้กับคุณผู้ชมได้เห็นกันเพิ่มเติมว่าเป็นอย่างไรกันด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะไปติดตามเรื่องของโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะคะประเด็นเหตุผลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าแหมไม่ได้พูดถึงเรื่องของการจะไปจุ๊กกู้จีนสักหน่อยแต่ถ้าเกิดดอกเบี้ยที่ไหนถูกกว่าก็จะดำเนินการแล้วก็อย่าไปคำนวณถึงความคุ้มค่าจากคนที่มาใช้บริการค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นน่าสนใจเหมือนกันนะคะนอกจากประเด็นนี้แล้วนะคะอีกเรื่องนึงค่ะก็เรื่องของการเซตซีโร่กสม.ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็มีหลายเสียงที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ออกมาหนึ่งในนั้นค่ะนั่นคืออาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ก็บอกว่าเรื่องของคณะกรรมการกสม.เรื่องของคุณสมบัติรวมไปถึงที่บอกว่าถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการกสม.ทั้งชุดหรือว่าเซตซีโร่แล้วจะทำให้สถานะที่ถูกปรับจาก A เป็น B นั้นมีสถานะที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาฟังมุมมองคุณอังคณานีและภัยจิตกันค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะกรณีเซตซีโร่ของกกต.ค่ะหลังจากผ่านวาระที่3จากสนช.แล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายร่วมกันนะคะประเด็นนี้ทางด้านของประธานกรรมการก็บอกว่าผ่าน3วาระแล้วคงแก้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วค่ะอืมค่ะแล้วก็อีกประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งเห็นบอกว่ากลุ่มน้องๆดาวดินที่เจ้าหน้าที่นั้นบุกไปถึงที่บ้านเลยใช่ไหมคะแล้วก็โป๊อยู่เลยใส่เสื้อก็เสื้อก็ไม่ใส่บุกเข้าไปขนาดนั้นก็ไม่ได้ทันได้เตรียมตัวเอกสารเห็นบอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เหรอคะไม่มีอะไรเลยค่ะก็เขาบอกว่ามีการคาดการณ์กันว่าพลเอกประยุทธ์ท่านเดินทางไปที่ขอนแก่นท่านกลัวจะเป็นเขาเรียกประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครั้งที่แล้วในการชู3นิ้วนะคะตัวแทงเสือบ้างล่ะหรืออะไรแบบนั้นนะอ่ะก็คงเป็นประเด็นที่จะมาอ๋อพูดคุยกับกลุ่มน้องดาวดินเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีโฟนอินที่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะแบบเตรียมตัวกันไม่ทันเอาคงจะต้องติดตามกันคุณผู้ชมก็จะเป็นน้องที่ไม่ใส่เสื้อนะคะแต่ผ้ายังมีนุ่งอยู่หน่อยนึงนะคะแต่เสื้อไม่ใส่นะคะแต่ก็บอกว่าไปแบบกระทันหันทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยก็อยู่ที่บ้านเฉยๆรู้สึกจะมีประโยคพูดมาลักษณะที่ว่าเอ๊ะหมายคนก็ไม่มีแล้วมาแบบนี้ตำรวจมาเองแบบนี้แล้วจะไปแจ้งความที่ใครเออเนี่ยแหละตาละหุ้ยอย่าบอกนะว่ากลุ่มน้องน้องนักศึกษาดาวดินสอนมวยเจ้าหน้าที่ก็กฎหมายเป็นว่ายังไงก็คือถ้าเกิดมันไม่มีกฎหมายที่จะต้องอ้างอิงแล้วเนี่ยเราจะไปอ้างอิงที่ใครแล้วก็ตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายคือปรากฏการณ์นี้ก็ทำให้เห็นว่าคือท่านนายกท่านก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เช้าเนอะขึ้นเครื่องไปผู้สื่อข่าวเองก็ไปส่งที่สนามบินก็แหมหลายคนก็เกรงว่าสถานการณ์เคยเกิดขึ้นแล้วที่ขอนแก่นอ๋อแล้วเห็นบอกว่าคนที่ไปตอบคำถามเนี่ย4คำถามของนายกเนี่ยสูงสุดที่เขารวมกันมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เนี่ยที่ขอนแก่นนะคุณเขาบอกว่าตอบเยอะ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 สุดนะอ่ะก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลไหนคงจะต้องรอติดตามกันค่ะค่ะเห็นว่าทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไปตั้งบูธในห้างแล้วนะคะคือบริการหนึ่งที่งบอีกเท่าไหร่อ่ะคุณได้มีการแจ้งอย่างเรื่องงบเรื่องเจ้าหน้าที่เรื่องบูธค่าเช่าสถานที่ห้างเขาจะให้ฟรีมั้งโอ้โหคุณช่วงเวลานี้เศรษฐกิจอย่างนี้เขายังมีการปรับตัวค่าเช่าขึ้นอยู่เลยเอ้าก็ว่ากันไปสำหรับเรื่องราวของสถานการณ์ทางการเมืองดูเหมือนร้อนแรงโดยเฉพาะประเด็นของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะจะต้องขึ้นศาลอีก2นัดนัดวันที่29มิถุนายนแล้วก็นัดสุดท้ายคือวันที่21กรกฎาคมค่ะต้องการกำลังใจอย่างมากโดยเฉพาะวันนี้นะคะหลายคนก็อยากจะให้เข้ามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดของท่านนายกยิ่งลักษณ์ค่ะเลข5กับเลข0แต่ว่าวันนี้ขอกำลังใจมากกว่าอายุแล้วกันค่ะไปดูความคืบหน้ากันนะคะอดีตนายกยิ่งลักษณ์ทำบุญครบรอบ50ปีวันเกิดยืนยันจะเข้มแข็ง
ฟันฝ่าอุปสรรคอยากเห็นประชาชนอยู่ดีกินดีพร้อมเผยว่าดร.ทักษิณนั้นส่งดอกไม้มาให้กำลังใจค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีที่50โดยระบุว่าไม่ได้เป็นปีแรกที่พบเจอปัญหาอุปสรรควันเกิดปีนี้คงใกล้ถึงเรื่องที่หนักหนาสาหัสของชีวิตที่ต้องสร้างพลังใจให้เข้มแข็งหลายครั้งก็เห็นว่ารอยยิ้มแต่บางครั้งก็ไม่สามารถระงับความรู้สึกได้ต้องขอโทษที่ทำให้เห็นน้ำตาซึ่งก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วเพราะไม่ต้องการให้ผู้อื่นเป็นห่วงแต่ก็เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างไรก็ตามก็จะพยายามเข้มแข็งแล้วก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้สำหรับวันเกิดวันปีนี้ดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์มาพร้อมกับส่งดอกไม้มาให้กำลังใจตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยอยากให้สดชื่นพร้อมอวยพรให้พ้นทุกข์พ้นโศกขณะเดียวกันได้ย้ำถึงความรักความห่วงใยที่มีต่ออดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังมีการกล่าวถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ทางบ้านเมืองโดยระบุว่าส่วนตัวเป็นห่วงบ้านเมืองและเชื่อว่าผู้อื่นก็เป็นห่วงบ้านเมืองเช่นกันเพราะทุกคนนั้นรักประเทศไทยและอยากเห็นประเทศมีความสุขให้ทุกคนหันมามองหน้ากันไม่อยากเห็นบรรยากาศที่มีการต่อว่าหรือทำให้ทุกฝ่ายนั้นเกิดการแบ่งแยกพร้อมกับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นดลบันดาลให้คุ้มครองคนไทยแล้วก็ประเทศไทยให้เกิดความรักความสามัคคีแล้วก็อยากจะเห็นทุกคนอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้อย่างพอเพียงทั้งหมดถือว่าเป็นความฝันอันสูงสุดแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามหากทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันก็เชื่อว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นยังมีการกล่าวถึงแนวทางการต่อสู้คดีในโครงการจำนำข้าวก็บอกว่าระบุว่าคาดหวังจะได้รับความเป็นธรรมจากทุกฝ่ายเพราะว่าทุกอย่างนั้นอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาคดีสิ่งใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ขอร้องขอต่อศาลว่าศาลจะมีเมตตาให้ความเป็นธรรมโดยเห็นว่าหากผู้ที่ดำเนินนโยบายได้รับผลเช่นนี้ก็เชื่อว่าจะไม่มีใครดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนางสาวยิ่งลักษณ์ยังบอกเพิ่มเติมว่าเมื่อได้ดำเนินการทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นทำเพื่ออะไรสิ่งต่างๆก็มีความเชื่อว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนั้นอาจจะทำให้บางครั้งสิ่งต่างๆนั้นก็อยากจะเห็นความตั้งใจ ที่ตั้งแต่ต้นทางอย่าไปมองแค่ปลายทางอยากให้เอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาตัดสินการกระทำในอดีตเพราะบางครั้งสิ่งต่างๆนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วอดีตนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าไม่สามารถได้ระบุว่าผลการวินิจฉัยคดีจะออกมาในทางลบหรือไม่แต่ก็จะพยายามทำตัวให้เข้มแข็งตลอดเวลาที่ถูกดำเนินคดีนั้นได้นำพยานขึ้นสู่ศาลทุกนัดความเข้มแข็งของเรามีขีดจำกัดถ้าใครเจอสถานการณ์เช่นนี้ก็คงจะหนักหนาเช่นกันโดยหวังว่าการวินิจฉัยในคดีส่วนที่เหลือจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแล้วก็จะได้รับความยุติธรรมได้สำเร็จค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ยังมีการกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจที่ด้านหน้าศาลเกือบทุกนัดด้วยความยากลำบากพร้อมกับขอบคุณที่เมตตาคนชื่อยิ่งลักษณ์มาโดยตลอดหวังว่าจะได้มีโอกาสทำบุญและก็ร่วมทำบุญกันอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านส่งดอกไม้มารอไว้แต่เมื่อคืนก็อยากให้เราสดชื่นก็โทรมาอวยพรวันเกิดก็บอกว่าขอให้น้องพ้นทุกข์พ้นโศกพี่รักน้องนะในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยความห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องใดประเด็นใดครับจริงๆแล้วเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองนะคะจริงๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็เป็นห่วงไม่แพ้ที่ดิฉันเป็นห่วงเพราะเราทุกคนรักประเทศแล้วก็เราทุกคนก็มีอยากเห็นประเทศเรามีความสุขทุกคนหันมามองหน้ากันเราก็ไม่อยากเห็นบรรยากาศที่มีแต่การต่อว่ากันการที่มาทำให้ทุกฝ่ายนั้นเกิดความแบ่งแยกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เปิดตรงนี้เราก็ขอภาวนาว่าทำให้ตนบันดาลให้ในอนาคตเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกมาคุ้มครองคนไทยประเทศไทยให้เรามีความรักความสามัคคีกันอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่อยากเห็นแล้วก็นอกจากนั้นบนพื้นฐานของความสุขก็คือความที่ทุกคนมีการกินดีอยู่ดีเราก็อยากเห็นวันหนึ่งจินตนาการว่าพี่น้องของประชาชนของเราไม่มีความเหลื่อมล้ำพอมีกินมีใช้ต
างพอเพียงแล้วก็มีความสุขอันนี้คือสิ่งที่เป็นฝันสุดยอดอะค่ะก็หวังว่าเราจะได้เห็นวันนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะวันไหนแต่ก็เชื่อว่าถ้าเราช่วยกันมันก็จะถึงวันนั้นได้หลังการให้สัมภาษณ์นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นลงมาเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนโดยบรรดาประชาชนและก็แฟนเพจที่มาให้กำลังใจต่างร่วมกันมอบของที่ระลึกดอกไม้และอวยพรในวันคล้ายวันเกิดให้มีกำลังใจและมีพลังในการทำหน้าที่ต่างๆต่อไปวันนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์เดินทางมาถึงที่วัดสะเกษนะคะมีบรรดาอดีตรัฐมนตรีแกนนำพรรคเพื่อไทยมีทางด้านของส.ส.ทีมทนายความและประชาชนอย่างเช่นท่านนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงเพศาลอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกิตติรัตน์ณรนองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวีรการมุสิกพงษ์แกนนำนปช.นายสมคิดเชื้อคงอดีตส.ส.อุบลราชธานีร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์อดีตส.ส.ขอนแก่นนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อนายกรุณโหสกุลอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครก็เดินทางมาให้กำลังใจด้วยเดี๋ยวเราก็ตามบรรยากาศรอบๆวัดก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.สำราญราษฎร์มาคอยอำนวยความสะดวกทันทีที่นางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางมาถึงก็เดินทางไปปักต้นผ้าป่าจากนั้นก็เดินทางไปที่พระธาตุภูเขาทองโดยระหว่างทางเดินทางขึ้นไปตีคล้องชัย3ครั้งแล้วก็ตีระฆังเพื่อเป็นสิริมงคลต่อมาได้เข้าไปกราบสักการะองค์พระประธานประจำพระธาตุซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ได้เป็นผู้สร้างถวายไว้ก่อนถวายผ้าป่าและสังฆทานแก่พระสงฆ์จำนวน9รูปจากนั้นขึ้นถวายผ้าห่มพระธาตุโดยได้เดินรอบบนพระธาตุ3รอบทำประทักษิณด้วยโดยนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้เป็นปีแรกที่พบเจอกับปัญหาอุปสรรควันเกิดปีนี้คงใกล้ถึงเรื่องที่หนักหนาของชีวิตที่เราจะต้องสร้างพลังใจของเราให้เข้มแข็งหลายครั้งที่เห็นว่าเรายิ้มได้แต่บางครั้งเราไม่สามารถที่จะระงับความรู้สึกได้ต้องขอโทษที่ทำให้เห็นน้ำตาในวันนี้ซึ่งได้พยายามอย่างเต็มที่เพราะไม่ต้องการให้ผู้อื่นเป็นห่วงแต่ก็เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างไรก็ตามตนพยายามที่จะเข้มแข็งและเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ตนสามารถผ่านอุปสรรคไปได้นางสาวยิ่งลักษณ์ยังพูดถึงความห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมืองโดยระบุว่าส่วนตัวเป็นห่วงบ้านเมืองและเชื่อว่าผู้อื่นก็เป็นห่วงบ้านเมืองเช่นกันเพราะเราทุกคนรักประเทศไทยและอยากเห็นประเทศมีความสุขให้ทุกคนหันมามองหน้ากันไม่อยากเห็นบรรยากาศที่มีการต่อว่าหรือทำให้ทุกฝ่ายเกิดการแบ่งแยกพร้อมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้คุ้มครองคนไทยและประเทศไทยให้มีความรักและสามัคคีซึ่งเป็นสิ่งที่ตนอยากเห็นและสิ่งที่สำคัญอยากให้ทุกคนอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้อย่างพอเพียงทั้งหมดถือเป็นความฝันอันสูงสุดแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดอย่างไรหากทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันก็เชื่อว่าจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้เช่นเดียวกับทางด้านของ Facebook ของคุณจรัญอัมพรกิ่นแก้วมีการเผยแพร่ภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังหลั่งน้ำตาโดยมีผู้ใช้ Facebook แชร์ต่อเป็นจำนวนมากโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นการให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็จะเป็นภาพที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นกำลังไหว้สักการะพระบรมบรรพตภูเขาทองที่วัดสะเกษแล้วก็บอกว่ามีการให้คนแชร์ได้นะคะแล้วก็มีคนแชร์กันจำนวนมากแล้วค่ะตอนนี้ยอดการแชร์ไปทั้งสิ้น892ครั้งเฉพาะของ Facebook ของคุณจรัญนะคะแล้วก็มีภาพของท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นกำลังกราบพระธาตุโดยคำอธิบายของ Facebook ของคุณจรัญก็บอกว่าไม่มีใครรู้ว่าเธออธิษฐานขอพรอะไรในใจไม่มีคนรู้ว่าเธอทุกข์ขนาดไหนแต่เธอร้องไห้ในใจเงียบๆขณะก้มลงกราบพระมหาเจดีย์บรมบรรพตสดๆจากการทำบุญที่วัดสะเกษนะคะก็มีภาพที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกสะเทือนใจก็ที่บอกแล้วค่ะว่าบางครั้งบางอย่างคนเรารู้สึกสะเทือนใจเก็บความรู้สึกไว้แต่พอบางครั้งมันกั้นน้ำตาไว้ไม่ได้เนี่ยนะคะมันก็มันสุดวิสัยจริงๆท่านนายกราบอกว่าอดทนและเข้มแข็งจนถึงที่สุดแล้วมันออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วเมื่อออกมาแล้วก็สุดจะบรรยายสำหรับความรู้สึกของพี่น้องในเวลานี้เพราะสิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสกับการที่เธอจะต้องถูกตัดสินในคดีรับจำนำข้าวค่ะค่ะก็ขณะเดียวกันนะคะความเคลื่อนไหวของใน Facebook ของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นก็หลังจากหลายๆท่านนะคะได้เห็นบางช่วงที่ท่านให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็มีการหลั่งน้ำตากันออกมานะคะหลายคนเองก็เข้าไปร่วมหนึ่งก็คือมีการอวยพรเนื่องในโอกาสวันเกิดด้วยแล้วก็สองก็ให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำนวนมากเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็หลายคนก็อวยพรนะคะข้อความที่อวยพรก็บอกว่าก็ขอให้ท่านนั้นมีความสุขมากๆนะ
คะรวมไปถึงก็ยังคงจะเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอไปด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็หลายท่านเองก็มีการแชร์โพสต์ข้อความของอดีตนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็คือในเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอย่างไรนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศภายในวันนี้เราก็มีทีมผู้สื่อข่าวของเรานะคะเกาะติดบรรยากาศกันอยู่ถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ก็จะมีการไลฟ์อยู่กันเข้ามาด้วยค่ะนอกจากประเด็นตรงนี้เห็นบอกว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยใช่ไหมคะยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องแล้วก็สังคมเองก็มีการตั้งคำถามค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็มีการตอบคำถามโดยเฉพาะเรื่องของความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นหลายคนก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าท่านจะตอบแบบนี้ค่ะคือตอบมาดิฉันก็อึ้งเหมือนกันสำหรับประเด็นนี้นะเพราะว่าท่านพูดมาซะแบบเราพูดอะไรไม่ออกนะคะพูดเบาๆได้นะคะพูดดังก็เดี๋ยวเป็นปัญหาะนะคะเดี๋ยวไปดูประเด็นนี้กันพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีการแจงการใช้มาตรา14เบิกทางในการก่อสร้างโครงการรถไฟไทยจีนบอกว่าไม่เกี่ยวกับเงินกู้อย่าไปดูแค่คนขึ้นรถคุ้มไม่คุ้มแล้วก็มั่นใจวิศวกรไทยเข้าใจค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ก็กล่าวถึงการใช้มาตรา44ดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนก็ยืนยันว่ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องกู้เงินกับใครมาสร้างจีนเพียงแค่มีการนำเสนอข้อพิจารณาว่าหากใช้เงินของจีนจะมีดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็เอามาเปรียบเทียบกันดอกเบี้ยต่ำกว่าตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นแหละจีนจะเอามาก็เฉพาะวิศวกรส่วนบริษัทก่อสร้างในประเทศหรือบริษัทร่วมทุนที่จะมาประมูลตรงนั้นและก็ที่จะเริ่มทำในเส้นทางนครราชสีมาหนองคาย 3.5 กิโลเมตรนั้นดังนั้นสัญญาฉบับนี้ทำเฉพาะเส้นทางนครราชสีมาหนองคายเท่านั้นไม่เกี่ยวกับสายอื่นส่วนที่เหลือต้องไปประมูลหรือไม่ก็ร่วมทุนต่างๆในเส้นทางอื่นๆอีกทั้งนี้เส้นทางนครราชสีมาหนองคายเป็นสายแรกที่ต้องใช้ทำให้เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับการพัฒนาเส้นทางการเชื่อมระหว่างประเทศก็ต้องคิดถึงประโยชน์ต่อเนื่องไม่ใช่คิดแค่รายได้จากผู้ใช้บริการทั้งนี้ไม่มีอะไรเป็นไปตามที่มีความกังวลเลยไม่ว่าจะเป็นวิศวกรการติดตามถ่ายทอดเทคโนโลยีก็มีการพูดคุยเจรจากันอยู่แล้วว่าใครจะมาเป็นวิศวกรจะถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรับผิดชอบอยู่ที่ไหนกิจการใดที่ไทยทำแล้วก็ทำไปก็ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ของไทยได้กี่อย่างเช่น12อย่างใช้ได้11เหลืออีก1ก็ต้องตกลงถ้ามาตรฐานได้ก็ต้องใช้ของเราถ้าไม่ได้ก็ใช้ของต่างประเทศคุยกันหมดแล้วไม่ใช่เอามาตรา14ออกมาใช้สร้างรถไฟทั้งหมดเพราะมีข้อตกลงกันมาตั้ง18ครั้งครั้งสุดท้ายก็พูดกันหมดแล้วต้องเคารพหลักการซึ่งกันและกันพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าตนเนี่ยได้ประโยชน์หรือใครได้ประโยชน์ตนไม่รู้แต่ถ้าตนไม่ได้ประโยชน์ใครก็ไม่ได้ประโยชน์อยู่แล้วทางด้านขณะเดียวกันนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยบอกว่าจากคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 30/2560 เรื่องมาตรการเรื่องรัฐแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติมา20มิถุนายนก็รับทราบคำสั่งตามมาตรา44แล้วโดยขณะนี้งานออกแบบทำคู่ขนานกันไปแล้วก็มีความก้าวหน้าประมาณ 95% คาดว่าจะลงนามสัญญาออกแบบกับจีนได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งตามคำสั่งของมาตรา44ให้ยกเว้นพรบเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับกระทรวงคมนาคมประสานให้กับสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบแก่บุคลากรตามความเหมาะสมซึ่งก็ได้แจ้งแก่สภาวิศวกรแล้วก็สภาสถาปนิกไทยได้รับทราบแล้วโดยทั้งสองสภาจะหารือเพื่อจัดหลักสูตรอบรมทดสอบความรู้เทคนิคพื้นฐานข้อกฎหมายต่างๆสภาพภูมิประเทศของไทยให้วิศวกรจีนได้เข้าใจสภาพของประเทศไทยทั้งนี้แม้ว่ามาตรา44จะยกเว้นพรบแต่เพื่อความปลอดภัยจะให้วิศวกรและสถาปนิกจีนมาอบรมตามหลักสูตรที่2สภาได้จัดทำโดยมีการเร่งดำเนินการเพื่อให้เสร็จก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาการออกแบบและจะต้องเจรจาให้อยู่ในกรอบค่าจ้าง 1,824 ล้านบาททั้งนี้โครงการช่วยช่วงกรุงเทพนครราชสีมามูลค่า 179,412 ล้านบาทโดยอยู่ที่เป้าหมายจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการภายในเดือนมิถุนายนเพื่อเริ่มสร้างโครงการในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้สำหรับรถไฟความเร็วสูงนั้นผลตอบแทนทางเงินไม่มีกำไรแม้แต่ประเทศจีนเองรัฐบาลเนี่ยยังต้องอุดหนุนโครงการแต่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง
ซึ่งก็มีการจัดพื้นที่บริเวณปากช่องเพื่อนำมาพัฒนาเชิงพาณิชย์โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.สามารถดำเนินการเองหรือเปิด PPP โครงการนี้เป็นของไทยนะคะท่านอาคมเน้นเลยว่าโครงการนี้เป็นของไทยทั้งการเดินรถพื้นที่สองข้างทางสถานีเป็นของไทยพนักงานไทยต้องเป็นคนขับรถประเด็นออกแบบโดยวิศวกรจีนติดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างระเบียบพัสดุราคากลางทำอย่างไรได้เร็วซึ่งติดที่เรื่องวิศวกรจีนออกขณะที่กฎหมายไทยระบุว่าอาชีพนี้ต้องมีใบอนุญาตในการประกอบการในประเทศไทยซึ่งต้องมาสอบใบอนุญาตส่วนประเด็นนี้ G2G ก็รัฐบาลไทยก็มีการมอบให้กับรฟท.ส่วนจีนก็มีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและปฏิรูปแห่งชาติจีนหรือ NDRC ซึ่งก็จะมอบให้รัฐวิสาหกิจจีนนั้นมาดำเนินการออกแบบเส้นทางแล้วก็ผลิตตัวรถกระทรวงคมนาคมก็เลยมีการเสนอใช้มาตรา44ช่วยยกเว้นขั้นตอนในการขอใบอนุญาตและจะเขียนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้ในสัญญาการออกแบบสัญญาควบคุมการก่อสร้างสัญญาระบบรถด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะคะในการอธิบายแต่ขณะเดียวกันค่ะเฟซบุ๊กของเพจประชาไทยมีการตั้งกระทู้ขึ้นมาเพื่อให้แฟนเพจแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้ามาโหวตแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการใช้ม.44ผลักดันการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากจีนผลปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีผู้ร่วมโหวตอยู่ 9.3 พันคนโดย 8.4 พันคนโหวตไม่เห็นด้วยขณะที่อีก211คนโหวตเห็นด้วยที่เหลือเป็นการกดในแบบอื่นๆที่ประชาไทยไม่ได้ใส่ว่าหมายถึงอะไรเช่นกดถูกใจกดว้าวกดเสียใจเป็นต้นค่ะนะคะก็เลยทำให้เห็นว่าอ้าวสรุปแล้วสิ่งที่รัฐเองอธิบายนะคะว่าจะเป็นประโยชน์สารพัดประโยชน์เนี่ยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าสรุปแล้วเงินกู้เนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะค่ะหมายความว่านี่ยังไม่ระบุว่าจะกู้แบบไหนแต่ท่านนายกก็พูดแบบปลายไปเปิดไว้ว่าถ้ามันจำเป็นต้องกู้เนี่ยก็จะต้องดูที่มันแบบถูกที่สุดค่ะถ้าเกิดจีนให้ถูกอ่ะไม่แต่หลายคนก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีที่ญี่ปุ่นมีที่อินเดียที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าประเทศจีนแล้วอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเอื้อเรื่องของแผนการลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นใช่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 ตอนนั้นคือเขาบอกว่าเงื่อนไขของญี่ปุ่นเองน่าสนใจแล้วก็แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่ามาช่วงหลังๆที่ความสัมพันธ์ไทยจีนเราดีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการสั่งซื้อในการเดินทางไปเยือนอะไรแบบเนี้ยอนุมัติหลายรอบใช่ใช่ใช่ค่ะก็เลยเขาบอกว่ามันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแต่ว่าหลายคนก็มีการตั้งคำถามด้วยเหมือนกันคือเอกสารต่างๆมันเป็นเรื่องที่คันท่านบอกว่าเดินทางไปพูดคุยกันเนี่ย18ครั้งแล้วการกู้เงินมาจากไหนคือเราจะทำอะไรสักอย่างนึงอย่างแรกเลยมีเงินเปล่าคุณเนาะถ้าเกิดมีเงินเนี่ยเงินมาจากไหนคือคำถามแรกเลยก่อนที่จะไปทำหรือว่าไปลงทุนอะไรแบบเนี้ยมันชัดเจนหรือยังเราจะกู้ถามเรายังคุณรู้เรื่องไหมก็เนี่ยมารู้ตอนที่คุณบอกนี่แหละว่าท่านยังไม่ได้สรุปแล้วกู้นี่เงินเราไม่พอไม่พอเราต้องไปกู้เพื่อให้มีรถไฟใช่เราไม่มีตังค์ไม่มีพอใช่ไหมคะแล้วกรณีรถเดินดำน้ำอ่ะพอนั้นพอเป็นงบผูกพันอันนั้นพอไม่เป็นไรแยกส่วนกันก็แยกผูกพันหลายปีหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่ารถไฟแต่ที่ท่านสนใจตรงที่ว่าท่านพูดเรื่องว่าอย่าไปดูเรื่องความคุ้มเรื่องของคนมาใช้บริการเอาเออเนี่ยถึงบอกว่าคือพอท่านให้สัมภาษณ์ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเนาะค่ะท่านก็แกะรอยประโยคท่านว่าไม่ใช่คิดแค่รายได้จากผู้ใช้บริการเอาให้คิดอะไรท่านบอกว่าให้คิดถึงประโยชน์ต่อเนื่องแล้วถือว่าเราสร้างรถไฟแล้วเราไม่ต้องเอาเงินกลับมาเลยเหรอคะคือสร้างไว้อย่างนั้นน่ะเราไม่ต้องคุ้มดูเรื่องของการใช้บริการนะคะก็เหมือนเมื่อวานนี้จำได้ฮะคงจะไปใช้อาจารย์สุรเชษฐ์ที่ท่านเถียงเรื่องของระบบคมนาคมโดยเฉพาะเลยท่านก็บอกว่ากรณีแบบนี้อนุมัติเรื่องของการสร้างมอเตอร์เวย์ไปที่โคราชแล้วก็ยังสร้างรถไฟความเร็วสูงดังนั้นมันก็ต้องแชร์ขนาดเลยคุณพอพบแบบนี้คนก็ต้องเลือกไงว่าจะต้องไปใช้บริการอันไหนมันก็จะกระจายเลือกใช่ไหมคะแต่กรณีนี้คือนั่นน่ะสิไม่ท่านก็พูดเหตุผลว่าไม่ได้คิดแค่รายได้หรือความคุ้มว่าคนจะไปมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีอนุมัติ2ทางหรือเปล่ายอดออกมามันไม่คุ้มแน่อยู่แล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปคิดแต่ฉันติดใจประโยคนี้มากกว่าอะไรครับคุณประโยคที่บอกว่าไม่ใช่คุณติดใจหลายประโยคจังไม่คุณอะไรคุณฉันไม่เลยค่ะท่านก็ชี้แจงเยอะและดีนะคะว่าแบบมันคือเราก็ลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่คงไม่ต้องไปคิดเรื่องคนจะมามากมาน้อยขนาดไหนเลยแบบเนี้ยไอ้คนมากคนน้อยไม่เท่าไหร่นะค่ะดิฉันติดใจประโยคนี้ประโยคไหนคุณรักท่านนะคะว่า
บอกว่าตนได้ประโยชน์หรือใครได้ประโยชน์ตนไม่รู้ค่ะแต่ถ้าตนไม่ได้ประโยชน์ใครก็ไม่ได้ประโยชน์อยู่แล้วคุณอย่าอึ้งสิคุณสตันไปดิฉันก็รู้สึกหนาวๆเหมือนกันแอร์เย็นไปไหมฮะช่วยเบาแอร์หน่อยไหมคือหมายความรู้สึกบอกว่าถ้าตนได้ประโยชน์หรือใครได้ประโยชน์ตนไม่รู้คือไม่รู้ว่าใครได้ประโยชน์หรือเปล่าผมไม่ได้ประโยชน์หรือเปล่าไม่มีไม่รู้อะไม่รู้ว่าได้ประโยชน์หรือเปล่าแต่ถ้าผมไม่ได้ใครก็ไม่ได้เหมือนกันอ้าวสรุปถ้าเกิดท่านได้ไม่เป็นไรเหรอดิฉันพยายามจะแกะตามไงไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าดิฉันแกะถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านผู้ชมคิดตามดิฉันไปหน่อยสิครับท่านบอกว่าตนได้ประโยชน์หรือใครได้ประโยชน์ไม่รู้แต่ถ้าตนไม่ได้ประโยชน์เนี่ยใครก็ไม่ได้ประโยชน์อยู่แล้วมันก็มองได้หลายอย่างอ่ะค่ะคือถ้าเกิดท่านไม่เอาอ่ะใครก็อย่าเอาถ้าเกิดท่านเอาอ่ะฉันพูดถูกหรือเปล่าเนี่ยคุณคือถ้าตีความตนได้ประโยชน์หรือใครได้ประโยชน์ตนไม่รู้อ่ะค่ะท่านได้ประโยชน์หรือคนอื่นได้ประโยชน์ท่านไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้อ่ะใครก็ไม่ได้ฟังแล้วมันก็สองแง่สามง่ามเหมือนกันนะอันนี้คือก็เป็นคำพูดที่ท่านได้สัมภาษณ์มาเนาะยันก็แซวอ่านไปแล้วมันอ่านแล้วมันเข้าใจยากเฉยๆก็เลยถามท่านผู้ชมไม่ได้มีเจตนาอะไรนะคะคุณเข้าใจเจตนาดิฉันนะเข้าใจเพราะดิฉันปกติปกป้องท่านมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามาเจอคำถามแบบนี้ย้อนมาก็ต้องคิดว่าเอ้ยคืออะไรอ่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วท่านนายกเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่ล่าช้ามา3ปีแล้วเนาะพอท่านพูดปั๊บเนี่ยแป๊บเดียวเลยไม่ถึงอาทิตย์นะก็ทุกอย่างคืบหน้าแบบรวดเร็วเลยเรื่องสัญญาไม่คุณคือเรื่องของสัญญาก็เร็วขึ้นเลยแล้วก็เรื่องของการไปเจรจากับจีนเมื่อวานนี้เลยทันทีคือทุกอย่างมันรวบรัดมันเร็วทันทีเลยก็หลายคนก็พอจะเข้าใจเหมือนกันก่อนหน้านี้ท่านคงจะมีภารกิจหรือว่ารัฐเองคงจะมีภารกิจงานด้านอื่นเยอะในการไปดูสัญญาหรือเปล่าคุณเรือดำน้ำหรืออะไรเงี้ยมาตา44มาตา44ไวแล้วก็โชะเดียวเลยนะคะอ้าวยังอยู่เรื่องของรถไฟไทยจีนกันอยู่นะคะคราวนี้มาติดตามเรื่องของสมาพันธ์กันบ้างดีกว่าค่ะสมาพันธ์คนงานรถไฟมีการยื่นจดหมายเป็นจดหมายเปิดผนึกนะคะจีเฮรัตมีการทบทวนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนค่ะมาติดตามประเด็นนี้กันนะคะสมาพันธ์คนงานรถไฟมีการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลและประชาชนวันที่20มิถุนายนเรื่องความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพนครราชสีมาโดยมีเนื้อหานะคะว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่30/2560ลงวันที่15 มิถุนายน 2560เรื่องมาตรการเร่งรัดและก็เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาโดยมีสาระที่กล่าวไว้ว่าจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบคมนาคมให้ก้าวหน้าทันสมัยและสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของประเทศโดยเฉพาะการขนส่งทางรางซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทางด้านการคมนาคมขนส่งของไทยพ.ศ. 2558 ถึงปี 65แต่การดำเนินการดังกล่าวนั้นยังคงมีปัญหาและก็อุปสรรคเนี่ยหลายประการมีการมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรับผิดชอบในการดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะภายใน120วันแล้วก็เพื่อให้เกิดความรวดเร็วคสช.เองก็มีการกำหนดให้การดำเนินการในโครงการดังกล่าวให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆหลายฉบับซึ่งจากคำสั่งดังกล่าวนั้นก็ก่อให้เกิดคำถามการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางซึ่งส่วนมากไม่เห็นด้วยต่อการดำเนินการดังกล่าวเพราะการดำเนินการด้วยวิธีพิเศษเหล่านั้นอาจทำให้เกิดการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามหาศาลรวมทั้งการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนใดหรือไม่อย่างไรและประเทศไทยไปอ่อนยอมในเงื่อนไขของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมากเกินไปทำให้คนไทยนั้นสูญเสียโอกาสในมิติงานด้านต่างๆและที่สำคัญการดำเนินการในโครงการดังกล่าวประเทศไทยจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นนะคะจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจตนารมณ์แล้วก็ข้อเสนอที่กล่าวมาข้างต้นจะได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลและประชาชนเพื่อร่วมกันสร้างประเทศชาติของเราให้มีความแข็งแกร่งมีความเป็นประชาธิปไตยด้วยการมีส่วนร่วมก็คือร่วมคิดร่วมตัดสินใจและเชื่อว่าทุกคนทุกกลุ่มคนทุกองค์กรล้วนมีความรักแล้วก็ความปรารถนาดีต่อประเทศชาติแล้วก็ต้องการเห็นคนไทยทุกคนนั้นได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะส่วนด้านของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะภายใต้เวทีจุฬาเสวนามีการจัดเสวนารถไฟไทยจีนใครได้ใครเสียวันพฤหัสบดีนี้เวลา 13:00 นมีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์นวลน้อยตรีรัตน์ท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งและนักกฎหมายมหาชนร่วมเวทีกันด้วยโอ้นี่น่าสนใจนะคุณผู้ชมคะก็หลายประเด็นค่ะแต่ว่าส่วนนึงต้องบอกว่าอันนี้เป็นแถลงนะคะที่เป็นจดหมายเปิดผนึกแล้วก็มีการจี้ให้ภาครัฐนั้นมีการทบทวนเรื่องของสัญญารถไฟไทยจีนที่เกิดขึ้นจากทางสมาพันธ์นะคะเพราะว่าทางสมาพันธ์หรือว่าลูกจ้างรถไฟของประเทศไทยนั้นก็ยืนยันบอกว่าคงจะต้องไปดูบริบทเนี่ยหลายเรื่องเลยกลัวว่าประเทศไทยนั้นจะเสียผลประโยชน์นะคะโดยเฉพาะการใช้มาตรา44ที่ออกมาค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขามีข้อที่เป็นการตั้งข้อสังเกตไว้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการยกเว้นการใช้กฎหมายของไทยเนี่ยหลายประการด้วยเหมือนกันสุดท้ายแล้วการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นทางด้านของสมาพันธ์ลูกจ้างเองมองว่ามันจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนหรือไม่อย่างไรแล้วก็ประการใดด้วยหรือไม่แล้วก็สิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าทำไมประเทศไทยถึงไปยอมอ่อนข้อบอกเลยว่าไปยอมอ่อนข้อในเงื่อนไขของประเทศจีนมากเหลือจนทำให้คนไทยเนี่ยสูญเสียโอกาสในหลายๆด้านอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะที่เขามีการแถลงแล้วก็บอกว่าเป็นเจตนารมณ์ที่อยากจะให้ภาครัฐนั้นจี้ไปแล้วก็เพื่อที่จะมีการทบทวนแล้วก็สุดท้ายบอกเลยว่าทุกคนก็รักประเทศไทยเหมือนกันคือที่ติงๆกันไปเนี่ยกลัวว่าเราจะไปเสียประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะคืออย่าไปมองว่าการที่คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นเรื่องของการผ่านที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงครั้งนี้นะคะเป็นเหมือนกับมีการมาสกัดหรือมาใส่ความมาทำให้เกิดปัญหาทำให้รัฐเองเกิดความไม่มั่นใจในการที่จะต้องทำภารกิจตรงนี้ให้ผ่านพ้นไปคือเขาสงสัยไงอยู่ดีไอ้โครงการแบบนี้ต้องผ่านในสถานการณ์ปกติทำไมต้องใช้มาตรา44ค่ะแล้วทีนี้พอกลับย้อนกลับไปอ้าววันนี้เรามีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วไม่ใช่หรอค่ะมาตรา44อยู่ในฉบับชั่วคราวมันก็ต้องจบไปแล้วซึ่งผ่านการรัฐประหารมานะคะกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้มาอย่างเงี้ยแล้วยังคงใช้มาตรา44กันแบบว่าไม่เม้มเนี่ยแล้วก็ไม่ยั้งด้วยก็เลยเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นสถานการณ์ปกติแล้วก็การเปิดลักษณะของการจะประมูลที่จะก่อสร้างเนี่ยคนไทยหรือในประเทศไทยไม่มีความสามารถแล้วหรอคือจริงๆแล้วโครงสร้างปกติเนี่ยก็ไปร่วมมือได้ใช่ไหมคะอย่างกรณีไทยเองก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นถึงขั้นคราวนั้นที่ฉันจำได้ว่าท่านชัดชาติกับคุณกับท่านคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยไปถึงขั้นที่บอกว่าเตรียมข้าวของที่จะไปวางบนรถไฟเลยพวกเป็นพวกแบบว่าโอท็อปใช่ไหมคะที่จะวางได้จะทำให้ประชาชนสามารถได้จับจ่ายใช้สอยในการใช้บริการได้ด้วย มันก็เลยทำให้หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่พูดถึงแล้วคนที่ออกมาวิพากษ์เรื่องนี้ดิฉันขาดคุณพิชัยนฤทธพันธ์ไปคนนึง มีคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเพราะอะไรเพราะอะไรคะคุณหลังจากที่ออกมาจากการถูกปรับทัศนคติอุ้ยไปจิบกาแฟไปจิบกาแฟดิฉันคิดว่ามีเรียกไปหารือน่าจะมีการห้ามประเด็นนี้เลยใช่ไหมคะน่าจะมีการห้ามไม่ให้ออกมาแสดงความเห็นหรือเปล่าเพราะว่าผิดปกติไงคะปกติคุณพิชัยนี่แน่นอนล่ะทุกวันนี้เอาเรื่องแบบนี้นะคะไม่เก็บเลยโดยเพราะเรื่องของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจถ้าเกิดบอกว่าการใช้บริการของคนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการที่ความคุ้มไม่คุ้มเนี่ยกรณีที่คุณพิชัยต้องออกมาพูดทันทีว่ามันเรื่องเศรษฐกิจมันโฟลไหมแต่งานนี้เขาบอกว่าเอ๊ะน่าแปลกใจท่านผู้ชมแปลกใจไหมล่ะเงียบเลยดูท่านไม่ได้ออกมามีข้อความนะโพสต์ทาง Facebook เลยถูกขอหรือเปล่าน่าจะถูกขอไม่ให้พูดหรือเปล่ามีคนถามนะค่ะมีคนถามที่ท่านหลังไมค์มาเยอะเอ้ยหายไปไหนประกาศหาคนหาย
นอกจากเรื่องอะไรนะลูกหลังไม่หมดจากประเทศไทยที่มีการประกาศคนหายแล้วเดือนขอประกาศหาคุณพิชัยหายไปไหนได้ๆเดี๋ยวได้ถามท่านหายไปไหนมีหลายคนสอบถามมานะคะแต่ว่าอีกหนึ่งงานน่าสนใจงานเสวนาวันพรุ่งนี้ที่จุฬาเลยก็ตรงกับประเด็นเลยก็คือเสวนาเรื่องของรถไฟไทยจีนใครได้ใครเสียนี่แหละแล้วผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือไม่ก็คงจะต้องไปติดตามกันได้คือจริงๆก็เป็นเวทีเปิดกว้างวันพรุ่งนี้บ่ายโมงนะคะค่ะไปต่อเนื่องกันสำหรับการคอลัมนิสต์นะคะของแต่ละฉบับนั้นเขามีความเห็นเรื่องนี้กันอย่างไรคะคอลัมนิสต์นั้นยังมีการแสดงความคิดเห็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนอย่างต่อเนื่องรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะคอลัมน์หมึกต่างสีวันนี้บทนำมติชนอย่างให้ความสนใจในเรื่องรถไฟไทยจีนโดยระบุว่าหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเร่งรัดการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกรุงเทพถึงนครราชสีมาระยะทาง 252.2 กิโลเมตรโดยให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายบางฉบับและบางมาตราทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางปฏิกิริยาส่วนหนึ่งมาจากวิศวกรและสถาปนิกเนื่องจากในคำสั่งให้ยกเว้นการบังคับใช้มาตรา45 47 49แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร2542และมาตรา45 47 49แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก2543กรณีการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปนิกผู้หนึ่งแสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียว่าจะลงทุนใช้เงินหลายแสนหลายล้านครม.อย่าทำงานกันแบบข้าราชการช่วยต้องคิดกันให้รอบคอบรถไฟเส้นนี้และทุกเส้นต้องเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจการยกที่ดินสองข้างทางรถไฟให้ทางจีนไปพัฒนาเป็นการตกลงที่ขาดสำนึกเรื่องเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิงเสียเงินให้เขาทำรถไฟแล้วอย่างมาเสียดินแดนให้เขาไปอีกเสียทั้งขึ้นทั้งล่องเงินที่ลงทุนทำรถไฟไม่ควรมาจากประเทศไทยอย่างเดียวควรเป็นการร่วมลงทุนกันและไม่ใช่การให้สิทธิ์ผูกขาดในการดำเนินการของบริษัทจีนยาวนานถึง30ปีการออกแบบและการก่อสร้างจริงอยู่ระบบรถไฟเราไม่เก่งแต่เรื่องอาคารและโครงสร้างที่รองรับระบบเชื่อว่าสถาปนิกวิศวกรไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกควรจะให้งานออกแบบก่อสร้างแยกเป็น2ส่วนส่วนไหนเราทำไม่เป็นก็ให้เขาทำไปส่วนไหนเราทำได้ก็ใช้กรอบ local collaboration โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยียังมีความคิดเห็นของสถาปนิกและวิศวกรอีกหลายคนที่สะท้อนความห่วงใยคล้ายๆกันกล่าวคือเห็นว่าการใช้อำนาจเด็ดขาดอาจทำให้ข้ามขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆที่จำเป็นผลประโยชน์ที่ควรตกกับประเทศและสังคมไทยถูกบิดบังไปล่าสุดนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้เชิญสภาวิศวกรและสถาปนิกเข้าหารือเพื่อแก้ปัญหาข้อกังวลต่างๆซึ่งเป็นเรื่องดีและรัฐบาลควรรับฟังเสียงวิจารณ์จากภาคส่วนอื่นๆและหาทางแก้ไขเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นและเพื่อแก้ไขจุดอ่อนช่องว่างที่ทำให้ประเทศเสียประโยชน์โครงการรถไฟความเร็วสูงมีความจำเป็นแต่จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ตัดผู้มีส่วนได้เสียคือประชาชนคนไทยออกจากกระบวนการต่างงงว่ามันยุ่งดีนะเอาวิศวกรเขามาต้องมาฝึกเขาอีกต้องให้เขาสอบใบอีกใช่ไหมคะค่ะวิศวกรเมืองไทยก็เก่งๆเยอะหรือว่าเป็นเงื่อนไขของเขาไม่รู้น่าจะเป็นเงื่อนไขคือวิศวกรนี่ของเขาเต็มอัตราเลยนะ 100% ก็คือ200คนใช่แต่ว่าที่น่าสงสัยคือหมายความว่าเรายกเลิกเรื่องของการไม่เอาพรบวิศวกรเนี่ยมาบังคับใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าแล้วเวลาเกิดเป็นความผิดพลาดขึ้นมาล่ะสมมติว่ามันมีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นจากการสร้างรถไฟโครงในการก่อสร้างแล้วเราจะไปเสียหายใช่ไหมคุณเพราะว่าดิฉันกำลังนึกถึงว่าอย่างปกติบ้านค่ะบ้านเนี่ยสร้างไม่ดีโครงสร้างถล่มหรือร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะไป
ฟ้องวิศวกรเพราะโครงการเขาจะกำหนดเลยว่าวิศวกรใครรับผิดชอบบริษัทอะไรใช่ไหมคะใช่ดังนั้นกรณีนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าคือดิฉันสงสัยนะใครรู้ช่วยวันตอบหรือรัฐบาลช่วยอธิบายข้อนี้หน่อยว่าถ้าเกิดกรณีมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากโครงการนี้จะไปหาวิศวกรที่ไหนรับผิดชอบก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นหนึ่งในแถลงของนิสิตเก่าของที่จุฬาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมนะคะที่มีการพูดถึง3ประเด็นแล้วก็แถลงข้อสุดท้ายมั้งที่บอกว่าประเด็นดังกล่าวนั้นที่มีข้อกังวลแล้วก็ข้อห่วงใยก็คือความปลอดภัยแล้วก็ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นหลังจากที่โครงการการก่อสร้างนั้นเสร็จสิ้นแล้วถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบอันนี้แหละเป็นประเด็นที่เขารอคำตอบจากภาครัฐเลยก็แถลงการไปแล้วเหมือนคราวนั้นที่พูดถึงเรือดำน้ำไงที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าคราวนึงในอนาคตเนี่ยไทยเนี่ยจะเป็นคนสร้างเรือดำน้ำเองส่วนใครจะขึ้นท่านไม่ขึ้นด้วยหรอกอะไรประมาณเนี้ยคือสุดท้ายท่านไม่ขึ้นก็เลยไปจีนนี่ไงคือหมายความว่ายังไงเนาะค่ะเอานอกจากนั้นค่ะไปติดตามประเด็นเรื่องของเซซิโร่กกต.กันหน่อยดีกว่านะคะยังคงมีความคืบหน้าอย่างเพิ่มเติมค่ะทางด้านของประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบ.กกต.ก็มีการยืนยันนะคะว่าพรบ.ผ่านวาระ3แล้วแก้ไขไม่ได้หมดอำนาจไปแล้วโยนให้ประธานสนช.ตอบค่ะส่วนทางด้านของโฆษกกรรมาธิการมีการแจ้งนะคะบอกว่ามติของคณะกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายถ้าไม่เห็นชอบ2ใน3ร่างดังกล่าวนั้นจะตกทันทีนะคะมาติดตามประเด็นนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะนายตวงอันทชัยประธานคณะกรรมการวิสามัญร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.สภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวถึงกกต.จะส่งความเห็นแย้งเรื่องเซซิโร่ให้กมธ.ร่วมร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของตนเป็นเรื่องของสภาเพราะกฎหมายผ่านวาระ3ของสภาไปแล้วเมื่อถามว่ามีแต่คือพูดง่ายๆคนก็กังวล นะคะว่าการตั้งกมธ.ร่วมจะทำให้การเลือกตั้งนั้นต้องยืดออกไปหรือเปล่ากมธ.จะยอมถอยหรือว่าแก้ไขรายละเอียดได้อีกหรือไม่ในตวงก็ตอบนะคะว่าถามแบบนี้แสดงว่าไม่เข้าใจว่ากฎหมายผ่านวาระ3ไปแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรแล้วตนหมดอำนาจหน้าที่ตั้งแต่วันสุดท้ายที่กฎหมายผ่านไม่มีสิทธิ์พูดหรือว่าชี้แจงในฐานะประธานเพราะไม่มีตำแหน่งแล้วต้องไปถามประธานสนช.ว่าจะทำอย่างไรต่อไปในประเด็นนี้ค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะทางด้านของนายแพทย์เจศิรัทธรนนท์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการแถลงภายหลังจากการประชุมว่าที่ประชุมได้มีการหารือกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ทำความเห็นแย้งมายังสนช.ว่าร่างพรบ.ว่าด้วยกกต.ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วก็คาดว่าวันที่23นี้ทางกกต.ก็น่าจะมีความเห็นมาซึ่งก็จะมีการบรรจุเป็นวาระให้วิปตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายจำนวน11คนมีสนช.5กรท.5และประธานกกต.1ซึ่งจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน15วันนับนะคะก็คือตามรัฐธรรมนูญก่อนนำเข้าที่ประชุมอีกครั้งหากที่ประชุมมีมติ2ใน3ไม่เห็นชอบก็ถือว่าร่างดังกล่าวนั้นตกไปเลยทันที ด้านนายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงแนวโน้มการตั้งกมธ.ร่วม3ฝ่ายเพื่อร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.และร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่าอาจจะกระทบวันเลือกตั้งก็กระทบให้มันช้าหรือไม่อย่างไรนายนิพิธก็ตอบว่ากระทบในแง่ของวันเลือกตั้งจะใช้เวลาเต็มเหยียดยาวตามรถแมพเลยในรัฐธรรมนูญสมมุติว่ามี100วันเขาก็ใช้เต็มๆเลยหรือว่าอาจจะใช้99วันตอนนี้อาจจะยังไม่มีการขยับให้เร็วกว่านั้นแล้วซึ่งเจตนาของรัฐธรรมนูญก็บอกว่าถ้ากฎหมายลูก4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้วเสร็จจากการเลือกตั้งได้เลย150วันก็มันก็เป็นไปได้แต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันดูแล้วว่าใช้เวลาจัดเต็มแน่นอนที่รัฐธรรมนูญบอกวิธีการจัดการเลือกตั้งอย่างเร็วเอาไว้คงนำมาใช้ไม่ได้แล้วเพราะผู้ร่างนั้นแต่ละร่างนั้นก็มีความเห็นแย้งนะคะจนต้องมีการตั้งกมธ.ร่วมขอฟันธงไปเลยใช้เวลาเต็มแน่นอนกรอบยาวสุดตามรถแมพอาจได้เลือกตั้งเนี่ยตุลา61กันไปเลยจากเดิมที่เราคิดกันไว้ว่าน่าจะเป็นกลางปีนี้ก็น่าจะเรียบร้อยได้เพราะกรท.เริ่มส่งกฎหมายตั้งแต่เดือนเมษายนแต่จะทำได้หรือไม่ก็ไม่รู้แต่ต่อให้ทำกฎหมายลูกกี่ขั้นกี่ตอนวันเลือกตั้งก็อาจจะหลุดกรอบรถ
ถแมพไปรัฐธรรมนูญไม่ได้ถ้าหลุดกรอบได้ก็ต่อเมื่อมี2แนวทางก็คือ1สนช.คว่ำพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญในวันที่ใกล้เลยกรอบทำกฎหมายลูก240วันจนไม่มีทางเนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้มีการกำหนดทางออกไว้ว่ากฎหมายลูกเสร็จไม่ทันจะทำอย่างไร2ผู้มีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพื่อให้ไปต่อได้แต่ถ้าแนวทางที่2เกิดขึ้นคงยาวแน่ๆไม่ต้องคิดเลยเรื่องของวันเลือกตั้งก็แล้วกันถามว่าการคว่ำกฎหมายลูกเกิดขึ้นได้ไหมตอบเลยว่าเกิดขึ้นได้เพราะขนาดร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยยังคว่ำได้ภายใน1คืนเท่านั้นแล้วแหมผู้มีอำนาจเนี่ยจะคว่ำได้หรือไม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คาดเดาแบบไม่ยากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะคงจะต้องไปรอติดตามแต่ว่าในมุมของนักการเมืองก็มองว่าถ้ามีการเซตซีโร่กกต.เนี่ยเรื่องของกรอบระยะเวลาเนี่ยก็น่าจะเต็มเหยียดเลยหมายความว่าถ้าเกิดมีระยะเวลาเนี่ย500วันเขาก็บอกว่าจะใช้เต็มเวลา500วันหรือว่า499วันกันแบบนั้นใครที่เคยมีความคิดว่าจะมีการเลือกตั้งที่เร็วขึ้นเนี่ยเลิกคิดเขาบอกเลิกคิดไปเลยคือก็เต็มเวลาเท่าไหร่ล่ะ240วันก็ตามนั้นเลยค่ะคือเดิมกำหนดไว้ว่า8เดือนสำหรับการที่กรรมการร่างนะคะจะต้องออกกฎหมายลูก10ฉบับภายใน8เดือนแล้วก็มีคนพูดว่าเอ้ยมันเร็วสิ4ฉบับออกก่อนค่ะเรื่องกกต.เรื่องของสส.สว.แล้วก็เรื่องของพรรคการเมืองนะคะ4ฉบับออกก่อนออกก่อนปุ๊บเตรียมกับการเลือกตั้งได้เลยเพราะว่า4ฉบับออกบังคับใช้เสร็จปุ๊บเนี่ย8เดือนกรอบจริงๆของกรรมการร่างมีระยะเวลาให้กับสนช.ไว้2เดือนค่ะนะคะ2เดือนสำหรับพิจารณาก็คือ60วันนั่นเองสำหรับกรอบเวลาก็ดูว่าถ้ากับ4ฉบับออกก่อนอาจจะออกเดือนนึงหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเดือนนึงก็น่าจะไปไวนี่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมกำลังจะไปสู่กรกฎาคมแล้วนะคะไม่เขาบอกว่านับเต็มวันก็คือถ้าเกิดสมมติว่าไปครบทั้งหมด3เดือนแล้วเนี่ยเท่ากับว่านับไปจริงๆนะเขาบอกว่า8เดือนเต็มๆแน่ๆน่าจะเหลือเหลื่อมไว้สักหน่อยนึงอาจจะ240วันเอา3 239วันนี่เห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นคือเขาคาดการณ์ไว้แบบนั้นล่ะค่ะใช่ค่ะไปดูมุมมองของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์กันค่ะอาจารย์มีชัยเองก็ยืนยันนะคะเรื่องของการเซตซีโร่กสม.หวังทวงเกรด A จากสัญญาปารีสแล้วก็ประธานกสม.เองก็มาโต้ประเด็นขาดความหลากหลายถูกลดสถานะจาก A เป็น B เป็นเท็จยกข่วงเวลารับตำแหน่งปลายปี2558แต่ไทยถูกลดสถานะจาก A เป็น B ปลายเดือนมกราคม2559ค่ะนายมิชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ยืนยันว่ากรรมการร่างเองยึดตามหลักการปารีสที่ระบุให้กระบวนการสรรหากสม.ต้องมีความหลากหลายภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมต้องกำหนดระยะเวลาสรรหาให้มากกว่าเดิมและต้องมีคุณภาพคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ซึ่งกรรมการร่างนั้นก็เป็นไปตามแนวทางนี้มีการปรับบ้างเช่นกำหนดต้องมีนักปรัชญาทางด้านของกรรมการร่างก็ต้องใช้คำว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรมขณะเดียวกันก็ปรับอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกรรมการให้เลิกต่างคนต่างทำแต่ให้ใช้การลงมติร่วมกันในแต่ละเรื่องส่วนระบบการทำงานแบบอนุกรรมการก็ให้มีเท่าที่จำเป็นไม่ให้เยอะเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ให้ปรับไปใช้การจ้างผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาทำงานแทนเพราะว่าระบบนี้เป็นการผ่องถ่ายอำนาจไปให้กับอนุกรรมการโดยที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะกำหนดแบบนี้ให้กับทุกองค์กรกรรมการร่างเองมีการปรับเปลี่ยนกสม.เพื่อให้เกิดการพิจารณาในสถานะที่เคยถูกลดจาก A เป็น B ของเราใหม่เพื่อทำให้ครบถ้วนถูกต้องก็ไปชี้แจงกับเขาได้ส่วนในวัดติงสมิธประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็บอกว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเองก็เตรียมเซตซีโร่กสม.โดยตั้งประเด็นที่โต้แย้งเหตุผลที่คณะกรรมการร่างนั้นใช้เป็นข้ออ้างในการเซตซีโร่กสม.ทุกเรื่องตั้งแต่ประเด็นการได้มาของกสม.ที่ไม่มีความหลากหลายไม่ใช่เหตุผลที่ถูกลดสถานะจาก A เป็น B โดยให้อธิบายถึงที่มาของกสม.ชุดปัจจุบันว่าเข้ารับหน้าที่ปลายปี2558แต่การลดสถานะกสม.จาก A เป็น B เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม2559จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันการอ้างว่าที่มาของกสม.ชุดนี้ไม่หลากหลายทำให้ถูกลดสถานะจึงเป็นเท็จทางนี้ก็ยืนยันว่าตลอดปีเศษของการทำงานแม้จะมีอุปสรรคและปัญหาแต่ก็ร่วมกันแก้ไขจนมีผลงานอย่างต่อเนื่องข้ออ้างของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าการทำงานกสม.มีปัญหาจึงไม่เป็นความจริงในวัดบอกว่าตามบทเฉพาะการของร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยกสม.
ของคณะกรรมการร่างฉบับวันที่7มิถุนายน2560กำหนดให้ประธานกสม.และกสม.ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่พ.ร.ป.ว่าด้วยกสม.ใช้บังคับแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกสม.ที่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่รับหน้าที่แต่คณะกรรมการสรรหาต้องดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับตำแหน่งเป็นกสม.ภายในเวลาที่กำหนดในร่างมาตรา61ไม่ใช่รอผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีประธานสภาผู้แทนราษฎรมีรัฐบาลและมีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งอาจจะตกในราวปี2561ค่ะก็น่าสนใจนะประเด็นนี้นะคะก็คงจะต้องไปขยายความกันเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่อาจารย์มีชัยเองก็ยืนยันนะคะบอกว่าจะมีการเซตซีโร่กสม.แล้วก็น่าจะเป็นการปรับสถานะนั้นให้จากที่ถูกลดจาก A เป็น B เนี่ยกลับมาอยู่ในสถานะ A เหมือนเดิมแล้วก็เห็นบอกว่าน่าจะมีเรื่องของคุณสมบัตินั้นเข้ามาเกี่ยวข้องต่างๆด้วยนะคะจากประเด็นดังกล่าวค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณอังคณานีลภัยจิตท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณอังคณาคะค่ะสวัสดีค่ะคุณนพวรรณสวัสดีคุณตรีชดาค่ะค่ะคุณอังคณาคะสอบถามนะคะว่าจากประเด็นที่กรท.หรือว่าอาจารย์มีชัยยืนยันว่าจะมีการเซตซีโร่กสม.เนี่ยเนื่องด้วยเหตุผลเนี่ยหลายประการเห็นบอกว่าหนึ่งในนั้นน่าจะปรับให้เข้ากับสัญญาปารีสที่เกิดขึ้นเรื่องของคุณสมบัติที่จำเป็นต้องหลากหลายตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะคืออย่างนี้นะคะเมื่อสักประมาณปี57กรรมการสิทธิ์เนี่ยก็ได้รับการประเมินนะคะโดยอนุกรรมการการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของค่ะคุณอังคณาคะค่ะสัญญาณไม่ค่อยชัดเจนเลยเดี๋ยวให้ทางทีมงานนั้นติดต่อคุณอังคณาไปกันอีกรอบหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นเรื่องของการเซตซีโร่กสม.ที่เกิดขึ้นคือก็จะไปฟังมุมมองด้วยนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยหลายท่านเองก็บอกว่าจริงๆแล้วสถานะคุณสมบัติของกสม.ณตอนนี้เนี่ยก็มีความหลากหลายอยู่แล้วนะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่อันนี้มีการประเมินถ้าเกิดเป็นการประเมินรายบุคคลอย่างคุณอังคณาเองก็มีผลงานที่เกิดขึ้นบางท่านก็มีผลงานขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีความขัดแย้งด้วยเขาบอกว่าก็ดิฉันว่าถ้าจะเซตซีโร่นะคะต้องเซตหมดอ่ะก็คือรัฐยกไม่ได้ไหมยกมันต้องเซตหมดเนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับปี60ค่ะอ่ะตอนนี้คุณอังคณาอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณอังคณาคะค่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 ะคุณอังคณาคะเมื่อสักครู่นี้ได้สอบถามไปนะคะประเด็นเรื่องของคุณสมบัติที่เขาบอกว่าจำเป็นที่ต้องมีการปรับแล้วก็มีการเซตซีโร่เพราะว่าจะได้สอดคล้องกับกรุงปารีสที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะคืออย่างนี้นะคะคือโดยคือสถาบันสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะก็หมายถึงกรรมการสิทธิหรือว่าองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของทั่วโลกนะคะก็ได้จะอยู่ภายใต้คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งก็จะมีฝ่ายเลขาเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะคะคือตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการประเมินสถาบันสิทธิมนุษยชนทั่วโลกนะคะการประเมินทำงานของสถาบันสิทธิต่างๆแล้วก็ประเทศกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือเราอยู่ในสถานะ A มาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งนะคะจนกระทั่งเมื่อสักประมาณปี57นะคะเขาก็ประเมินว่าเราเนี่ยมีที่มานะคะหมายถึงกรรมการเนี่ยไม่มีความหลากหลายไม่สอดคล้องกับหลักการปารีสนะคะว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแต่ว่าเขาก็ให้เวลากรรมการสิทธิ์1ปีนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงกสม.ชุดที่2การที่จะปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะให้มีความหลากหลายและต่อมีอะไรนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยทางกสม.ชุดที่2เนี่ยก็พยายามที่จะให้มีการปรับปรุงกฎหมายนะคะในเรื่องของการได้มาซึ่งกสม.นะคะเรื่องของกรรมการสรรหาแบบนี้ทีนี้จนกระทั่งกสม.ชุดที่3เนี่ยนะคะก็ได้รับการสรรหาเข้ามาประมาณปลายปี558นะคะทีนี้พอตอนปีหลังจากที่เปลี่ยนก็ไม่ได้รับการแถลงเขาก็เลยลดสถานะของเราเป็นสถานะ B นะคะซึ่ง
เหตุผลเนี่ยนะคะอันแรกก็คือเขาเห็นว่ากรรมการสิทธิ์ไม่มีความหลากหลายเนื่องจากกรรมการสรรหาไม่หลากหลายนะคะแล้วก็ประการที่สองเนี่ยเขาเห็นว่าเราเนี่ยทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนล่าช้านะคะคือเขาดูจากเรื่องของเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองปี53และปี57แล้วเขามองว่าเราทำรายงานได้ช้าแบบนี้ค่ะเราก็เลยถูกลดสถานะเป็นดีค่ะค่ะแล้วก็ในการทีนี้ในการที่พอดีช่วงในระหว่างนี้นะคะเราก็จะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยค่ะได้กำหนดเอาไว้นะคะองค์ประกอบของกรรมการสรรหาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นศาลนะคะแล้วก็จะมีประธานรัฐสภาและมีหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะคะทีนี้พอมาถึงกรรมการสิทธิที่3เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ช่วงนั้นเป็นช่วงหลังการปฏิวัตินะคะก็จะไม่มีประธานรัฐสภาก็จะเป็นอดีตผู้พิพากษาเหมือนกันนะคะหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านไม่มีก็เลยกลายเป็นว่ากรรมการสรรหาทั้งหมดก็จะเป็นผู้พิพากษาอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลดสถานะเราอะค่ะทีนี้ดิฉันยังก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะคือประเทศไทยก็พยายามที่จะพยายามที่จะสนับสนุนให้กรรมการสิทธิ์เนี่ยได้ขึ้นเป็นสถานะเอนะคะก็โดยการที่ว่าในรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็มีการปรับปรุงนะคะแล้วก็รวมถึงพรบประกอบนะคะก็ในระบุถึงที่มาของกรรมการสรรหาให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อที่เชื่อว่าจะสามารถที่จะสรรหาตัวกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความหลากหลายนะคะค่ะคุณอังคณาคะถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะปรับจากปัจจุบันที่เป็น B อยู่กลับมาเป็น A ได้เหมือนเดิมแบบไม่ต้องเซตซีโร่แบบนี้เป็นไปได้ไหมคะมันอยู่ที่การทำงานของกรรมการสิทธิ์ด้วยนะคะอยู่ที่อำนาจหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์อย่างที่ดิฉันได้เรียนแล้วนะคะในหลายๆเรื่องเพราะว่าเขาไม่ได้ประเมินเฉพาะตัวกรรมการอย่างเดียวถึงแม้ว่ากรรมการเนี่ยนะคะมีความหลากหลายแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถตอบสนองในเรื่องอะไรปัญหาสิทธิมนุษยชนได้อย่างรวดเร็วหรือปกป้องสิทธิมนุษยชนอะไรได้เนี่ยเราก็อาจจะก็มีหลายประเทศหาเจ้าที่ถือว่าสถานะอยู่เช่นในประเทศที่อาจจะมีเรื่องของความรุนแรงอยู่อะไรประมาณแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้มันต้องอยู่ที่การประเมินนะคะค่ะแต่ส่วนตัวดิฉันก็เชื่อว่าถ้าหากว่าเราได้กรรมการสิทธิที่มีความรู้มีความเข้าใจและมีประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะก็เชื่อว่าน่าจะสามารถที่จะเราน่าที่จะรับการปรับให้เป็นสถานะเอเหมือนเดิมอะค่ะค่ะคุณนางคณาคะถ้าอย่างนั้นแล้วการปรับเซซิโร่ณขณะนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าเดี๋ยวจะมีความไม่ต่อเนื่องหรือว่ามีผลกระทบต่องานที่กสม.ยังคงทำค้างอยู่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงไหมคะคือที่ผ่านมานะคะหลังจากกสม.ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3เนี่ยนะคะพอแต่ละกสม.เนี่ยก็คือ7คน7ท่านนะคะชุดที่1จะมี11ชุดที่2มี7และชุดที่3ก็7นะคะตามรัฐธรรมนูญทีนี้ความต่อเนื่องเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่ที่ตัวของกสม.นะคะตัวคณะกรรมการแต่ความต่อเนื่องเนี่ยมันจะอยู่ที่สำนักงานคือเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิด้วยเป็นสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีส่วนสำคัญเพื่อทำให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเข้มแข็งแล้วก็การทำงานจะต่อเนื่องนะคะซึ่งถึงแม้ว่ากรรมการเข้ามาใหม่เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถที่จะสรุปงานให้กรรมการชุดใหม่เข้าใจได้หรือว่าในช่วงที่กรรมการอาจจะแค่รักษาการไม่ได้มีอำนาจหน้าที่มากมายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คงต้องทำงานต่ออะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็น2องค์ประกอบที่เกาะอยู่ติดกันนะคะค่ะสุดท้ายเลยค่ะคุณอังคณาคะถ้าวันนี้มีการปรับเซซิโร่เกิดขึ้นจริงๆมีข้อห่วงใยข้อกังวลถึงคณะกรรมการสิทธิ์ชุดใหม่ที่จะเข้ามาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรหรือมีข้อแนะนำยังไงเพิ่มเติมไหมคะกับภาครัฐที่กำลังพิจารณากันอยู่ตอนนี้เชิญค่ะดิฉันก็คงมีข้อเสนอแนะนะคะฉันคิดว่าการที่จะได้รับกรรมการสิทธิ์ที่มีความที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเนี่ยนะคะก็คงต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการที่จะในการที่เคยทำงานกับประชาชนนะคะมีพื้นฐานการเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าสิทธิหลักการสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะกว้างกว่ากฎหมายนะคะหลายๆเรื่องที่กฎหมายยังไม่ได้บัญญัติไว้แต่ว่าหลักสิทธิมนุษยชนให้ความคุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคิดว่าถ้าหากว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยนะคะสามารถที่จะสรรหา
บุคลากรนะคะคือกรรมการ4ชุดใหม่เนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนนะคะมีความกล้าหาญมีความอิสระนะคะฉันก็เชื่อว่าจะสามารถถ้าเหล่านั้นก็จะสามารถทำหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไปด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอังคณานีรภัยจิตเป็นอย่างมากนะคะท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่มาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงเวลานี้ขอบพระคุณค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปดูต่อเนื่องกันนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะพูดถึงเรื่องของพรบหลักประกันสุขภาพน่าสนใจทีเดียวนะคะไปดูประเด็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโพสต์เฟซบุ๊กเตือนรัฐบาลแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพก็ไม่ต้องถอยหลังแล้วก็ไม่เพิ่มภาระผู้ป่วยรวมถึงต้องไม่ครอบงำการทำงานของสปสช.ด้วยนะคะประเด็นนี้นายอภิสิทธิ์เองก็มีการโพสต์ถึงกรณีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมเรื่องของพรบหลักประกันสุขภาพซึ่งกำหนดให้มีการทำประชาพิจารณ์ว่าไม่อยากเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งก็การแก้ไขกฎหมายหลักประกันที่สำคัญก็คือระบบสวัสดิการของประชาชนด้านการรักษาพยาบาลก็ต้องไม่ถอยหลังโดยรัฐบาลก็ยืนยันว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องไม่นำไปสู่การเพิ่มภาระให้แก่ผู้ป่วยแล้วก็ต้องไม่ให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นในฐานะผู้ให้บริการต้องไปครอบงำการทำงานของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพราะว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นไม่สามารถทำให้การรักษาพยาบาลถอยหลังไม่เพิ่มภาระผู้ป่วยแล้วก็นำไปสู่การบริการประชาชนที่ดีก็คงจะไม่มีใครออกมาคัดค้านค่ะซึ่งที่ผ่านมานั้นพลเอกประยุทธ์ก็มีการพูดถึงการแก้ไขนะคะว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างอื่นต้องมีสัดส่วนที่ชัดเจนบอกว่าวันนี้รัฐบาลปรับขึ้นให้ได้ประมาณสัก 3,100 บาทต่อหัวถึงจะไม่มากนักแต่ก็มากกว่าเดิมถ้าใครจะมาบอกว่ายกเลิกยกเลิกได้ยังไงจะยืนยันมาหลายครั้งแล้วส่วนเรื่องของการจ่ายสมทบเดิมมีความหมายก็คือจ่าย30บาทแล้วก็ลดลงมาเหลือ0บาทจะลดลงเหลือเท่าไหร่อีกก็ต้องการมากขึ้นก็ไม่ได้อีกยืนยันว่าไม่ได้มุ่งหวังจะไปรีดเงินจากประชาชนบาทเดียวก็ไม่ต้องการเพียงแต่ใช้งบที่มีอยู่แล้วจากภาษีต่างๆจะให้ทำอย่างไรก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้มากที่สุดค่ะเห็นบอกว่าวันนี้ก็มีเวทีที่จัดอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นเวทีคู่ขนานกันไปเลยแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่จะไปแก้ไขบัตรทองแล้วก็ทำให้เสียประโยชน์เขาบอกว่าดูวุ่นวายพอสมควรแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเหมือนกับ4เวทีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือล้มเหลวนี่แหละก็เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อหรอกว่าความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นขนาดนี้ถ้ามันทำแล้วดีขึ้นไม่ปลอมไม่มีล้มเหลวแต่ถ้าเกิดทำแล้วลดปริมาณลงลดจนกลายเป็นว่าประชาชนดูเหมือนเขาขาดตอนเนี่ยมันก็เลยจะเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะค่ะก็เข้าใจนะเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็สิทธิเรื่องของสุขภาพนะคะการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นพื้นฐานแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพอเราไปตรวจสอบดูเนี่ยหลายๆเรื่องค่ะก็เห็นได้ว่าก็ทำให้คนไทยบางส่วนนั้นก็เสียประโยชน์จริงหรือว่าบางเรื่องเองภาครัฐสามารถที่จะแก้ไขได้เลยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้แก้ที่แก้ได้เลยแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยกลับดูล่าช้ายังไม่ได้มีการแก้ไขเรื่องของคนที่อาจจะยังไม่ได้บัตรประจำตัวประชาชนแต่ว่าอยู่ในระหว่างแบบนี้เนี่ยจริงๆเขาก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยที่เขามีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการที่จะไปลดทอนแล้วก็เรื่องของสปสช.ในการซื้อสิทธิ์หรือว่าเป็นการซื้อยาเนี่ยที่มีคุณภาพดีๆแต่ว่าก็เรื่องของการเจรจาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ให้อำนาจในการจัดซื้อยาเนี่ยคนที่มีฐานะที่อาจจะรายได้น้อยเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแก้ไขปัญหาอาจจะแก้ไขไม่ตรงจุดนะคะอาจจะมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็แน่นอนว่าคนจะเข้าถึงเรื่องของการรักษาโรคเนี่ยก็ยากด้วยเขาพูดแบบนี้เลยค่ะ ไปดูประเด็นดาวดินกันไหมคะค่ะประเด็นดาวดินใช่ไหมคะเอาได้ค่ะไปดูประเด็นนี้กันหน่อยนะคะตำรวจทหารราว30นายมีการบุกค้นนะคะแล้วก็ไปที่บ้านกลุ่มน้องดาวดินโดยไม่ได้มีหมายค้นทั้งหมายค้นหมายสารด้วยก่อนที่หัวหน้าคสช.นั้นจะมีการปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมาติดตามประเด็นนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะมีการคาดการณ์กันนะคะว่าการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อปาฐกถาเรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเวลา8นาฬิกาถึง 11 นาฬิกา 30 นาทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้านายกรัฐมนตรีนะคะก็ทำให้ตำรวจทหารเนี่ยประมาณสัก30นายรวมทั้งพันโทพิทักษ์พลชูศรีหรือว่าเสพีทอีกแล้วนะคะก็บุกเข้าไปที่บ้านดาวดินโดยไม่ได้มีหมายค้นแต่มีการนั่งเขียนหมายการตรวจค้นที่ในบริเวณบ้านของกลุ่มดาวดินเลยพร้อมทั้งมีการนำเอกสารบางอย่างเนี่ยออกมาจากบ้านน้องดาวดินด้วยโดยที่ไม่มีการยินยอมเมื่อมีการซักถามว่าเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจอะไรเจ้าหน้าที่ก็มีการกำ
แล้วก็มีการชี้ไปที่กำมือชี้นิ้วไปที่นายทหารคนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะเวลา 7:25 นทหารแล้วก็ตำรวจเองมีการทยอยกลับแล้วก็หลักการทั่วไปก็เห็นบอกว่าตรวจค้นแต่ว่าไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจศาลแล้วก็เจ้าหน้าที่บุกมาโดยไม่มีหมายค้นหมายจับเอาเอกสารโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบผู้กระทำเป็นผู้รักษากฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำอันไร้เกียรตินะคะแล้วก็ไม่เคารพต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอ้อ นี่เลยน้องนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมดาวดินที่เกิดขึ้นอ๋อไปเช้าตรู่นี่7โมงก็คือบางทียังนอนหลับพักผ่อนอยู่บุกกรูกันเข้ามายังไม่ได้ทานข้าวด้วยนะพร้อมไปเลยพร้อมค่ะนี่แหละค่ะจริงๆน้องมีเสียงด้วยเนาะแล้วก็แบบพูดกับเจ้าหน้าที่โอ้โหคุณเจ้าหน้าที่เกือบ 20-30 นายเห็นจะได้มั้งนั่นน่ะดิฉันว่าที่เขากลัวนี่แหละที่เจ้าหน้าที่มาเยอะเนี่ยเพราะว่าน้องเองเนี่ยจำได้ไหมคะว่ากลุ่มดาวดินเคยสร้างสัญลักษณ์ไว้ที่ตอนวันที่ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินทางไปที่ขอนแก่นเจ้าหน้าที่เลยเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นแบบครั้งที่แล้วอีกนะคะเกรงว่าจะเกิดแบบครั้งนั้นก็เลยต้องมีการสกัดเพราะว่าคราวนั้นรู้สึกว่าจะมีปัญหาต่อตำรวจของภูธรภาค4ที่ดูแลพื้นที่ของขอนแก่นแต่ว่าคนที่คุมไปรู้จักมีทหารไปใช่ไหมคะเขาบอกเป็นเสพีดก็ในรายงานก็ปรากฏเลยว่านี่แหละค่ะพันโทพิทักษ์พลชูศรีหรือว่าเสพีดดิฉันนี่ตอนเสพีดก่อนนั้นนี่จำไม่ได้แต่พอครั้งแต่งงานครั้งที่ผ่านมาจำแม่นเลยคือใช่คนที่ปิดถนนไหมอะไรเงี้ยใช่คนนี้งานนี้แหละนะคะงานแต่ว่าเสพีดไปเพราะว่ามีสิ่งที่คนตามกันก็คือว่าเสพีดเนี่ยเป็นคนที่เนี่ยทำคดีเกี่ยวกับพี่น้องน้องนักศึกษากลุ่มดาวดินมาตลอดเลือกเฉพาะหรือเปล่าหรือยังไงไม่เขาก็บังเอิญจังหวะมาบังเอิญอีกแล้วคะคนก็เลยจำชื่อแม่นไงไม่กรณีน้องไผ่เนี่ยคุณพ่อน้องไผ่พ่อวิบูลเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความบังเอิญนะคะแล้วบังเอิญแล้วพอดีว่างานแต่งงานเสพีดเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นนะคะเดี๋ยวไปคุยต่อกับน้องอาคมนะคะน้องอาคมศรีบุตะซึ่งก็เป็นน้องเมื่อสักครู่นะคะเปลือยท่อนบนนะคะในการถูกบุกเข้าไปตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปคุยกันกับน้องอาคมซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มดาวดินที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะน้องอาคมสวัสดีครับค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างคะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยเสียงค่อนข้างเบานะคะมากนะคะกำลังตนกตกใจอยู่หรือเปล่าคะถึงเสียงเบาพ่อป่าบ้านตอนนี้ก็กำลังมาเรียนครับแต่ไม่มีรถตำรวจตามอยู่ค่ะเป็นบุคคลสำคัญนะคะถูกตำรวจติดตามอยู่นะคะเมื่อเช้านี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะเขาบุกไปตั้งแต่เช้าเมื่อเสื้อไม่ได้ใส่เลยก็ใช่ครับก็คือตอนนั้นกำลังนอนอยู่ครับพี่ค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงดังข้างล่างเหมือนคนคุยกันนะครับค่ะก็เลยลงมาดูแล้วก็เจอเสพีดนะครับนำกำลังตำรวจลงมา30คนมีนอกเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบด้วยค่ะครับก็เข้ามาในบ้านแล้วก็มาใช้บริการอะไรเงี้ยผมก็ลงมาขึ้นตื่นเลยงงไหมคะเพราะว่าอยู่ๆดีๆไม่บอกอะไรไม่บอกกล่าวล่วงหน้าแล้วมาแบบนี้ใช่ครับก็งงเหมือนกันครับว่าเข้ามาทำไมก็มาก็มาลื้อหนังสือหรือเอกสารอะไรครับแล้วเราโต้ไปบอกว่าเอ๊ะไม่มีหมายสารมาขอค้นทำไมถึงตำรวจมากันแบบนี้ใช่ครับก็คือเราก็พยายามไล่ออกไปก็บอกเฮ้ยพี่มาทำอะไรมาค้นแบบนี้มีหมายค้นหรือเปล่าแล้วเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่อนุญาตนะอะไรอย่างนี้ค่ะตำรวจเยอะขนาดนี้เพื่อนๆอยู่ในบ้านมีกี่คนคะก็คือตอนนั้นมีผมคนนึงครับคนเดียวอยู่คนเดียวใช่ครับผมอยู่นอนอยู่คนนึงแล้วก็มีพี่เขาก็อยู่บ้านอีก2คนแต่ว่าเขาออกไปข้างนอกแล้วก็มีแฟนผมคนนึงซึ่งก็นอนอยู่ค่ะครับแต่ตอนลงมาผมก็ให้แฟนอยู่บนห้องแล้วผมก็ลงมาคนเดียวเพราะว่าข้างล่างก็เยอะมากผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ครับตอนที่ลงมาเจอตำรวจประมาณจำนวนกะประมาณได้ไหมคะกี่คนคะก็มีอยู่ข้างภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านครับมีในเครื่องแบบที่เป็นตำรวจนี่มีประมาณ25คนครับแล้วก็ในเครื่องแบบอีกประมาณ5คนมีวิวัฒนาค่ะคนนึงก็ใส่เครื่องแบบครับใส่พีชก็มีทหารคนนึงใส่เครื่องแบบจำหน้าแม่นใช่ไหมคะใช่ครับมีวิวัฒนายังไงกับทางเจ้าที่บ้างคะเห็นบอกว่ามีการบอกเรื่องของความถูกต้องทางกฎหมายที่บอกว่าคุณเข้ามาจะต้องมีหมายจะมาค้นจะมาอะไรเนี่ยมีการโต้เถียงกันยังไงบ้างประเด็นนี้คะใช่ครับเราก็ผมก็ถามไปครับว่าพี่มีหมายค้นอะไรไหมแล้วเข้ามาเนี่ยใช้อำนาจไหนอะไรเงี้ยเขาก็บ
ผมก็บอกเฮ้ยคำสั่งศาลมาทำอย่างนี้ไม่ถูกนะแกก็บอกแกก็ผ่านมือเหมือนชี้ไปทางเสรีที่เราพ่อยืนอยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามันถึงสดคนก็นี่ไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็คือเขาชี้ไปที่มีตำรวจคนหนึ่งที่เขาเข้ามาในบ้านแล้วก็มานั่งเขียนบันทึกการตรวจคนในบ้านอ่ะใช่ครับผมก็เลยบอกเฮ้ยแบบนี้มันไม่ถูกนะพี่อะไรอย่างงี้แต่เขาก็ผมก็ไม่รู้จะไล่ยังไงพี่เขาอยู่เต็มบ้านเลยครับไม่ได้คุมตัวไม่ได้อะไรใช่ไหมครับไม่มีครับมีให้ลงลายมือชื่อในการตรวจค้นครั้งนี้ไหมคะก็คือมีในบันทึกตรวจค้นที่มานั่งเขียนในบ้านนะครับก็คือพยายามให้เราลงลายมือชื่อตอนที่เขากำลังจะกลับเราก็เลยไม่ลงนะพี่อะไรอย่างนี้ค่ะครับเจตนารมณ์นะคะสำหรับมุมมองของเราคือเขามาครั้งนี้เพราะอะไรคือก่อนหน้านี้วันนึงก็จะมีสันติบาลมาขับรถวนถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่หน้าบ้านครับก็เห็นแล้วก็จะตอนประมาณสักห้าทุ่มก็จะมีตำรวจรถตำรวจมาจอดอยู่หน้าบ้านคือเราก็คิดว่ามันก็คงเป็นปกติเพราะว่าวันนี้ประยุทธ์มาขอนแก่นมามขออะไรอย่างนี้ครับแต่ทีนี้เราก็มันก็เกินคาดว่าเขาบุกเข้ามาในบ้านเลยอะไรอย่างนี้ครับค่ะสงสัยเขาประวัติศาสตร์ควรจะซ้ำรอยครั้งที่แล้วหรือเปล่าคะเพราะว่าครั้งนั้นกลุ่มดาวดินไปชู3นิ้วก็เลยมีทางเจ้าที่มาคุมพื้นที่ก่อนเกรงว่าจะมีการแสดงออกใช่ครับผมก็คงคิดอย่างนั้นแต่นี่มันก็เกินไปมากมุมมองของเรานะคะจริงๆแล้วเราก็อยู่ในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งแหละอยู่ในบ้านดาวดินแล้วถูกเจ้าหน้าที่มาจำนวนนี้อยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้างคะคือผมรู้สึกว่ามันมีข้ออ้างที่ทหารชอบบอกว่าเขามารักษาความสงบสุขแล้วก็ความมั่นคงอะไรอย่างนี้แต่ก็มันเป็นทหารเองที่แบบมาคุกคามความมั่นคงในชีวิตของเราอะไรอย่างนี้แล้วคือแบบเรื่องแบบนี้มันแบบมันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครอ่ะไม่ว่าจะเป็นสามัญชนคนไหนก็ตามเลยครับพี่ค่ะมันไม่ใช่แค่ละเมิดกฎหมายแล้วมันก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็คุกคามเสรีภาพด้วยค่ะครับจะมีการแจ้งความกลับไหมคะจะมีการแจ้งความแน่นอนครับครับตำรวจมาขนาดนี้จะแจ้งความใครล่ะคะตำรวจมาถึงที่อย่างนี้ผมถามเขาไปแล้วเขาไม่รู้เหมือนกันเขาจะแจ้งความกับใครค่ะค่ะขอบคุณน้องอาคมมากๆนะคะเห็นสภาพชุดแล้วนี่ยังดีมีการถ่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ให้กับสังคมได้เห็นบอกว่าตำรวจมาแบบนี้ไม่มีหมายมาผมจะไปแจ้งความที่ใครในเมื่อตำรวจมาถึงที่ขนาดนี้ว่างั้นค่ะค่ะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังติดตามไปถึงที่มหาวิทยาลัยด้วยไหมคะก็มีครับก็มีขับรถในบ้านแล้วก็พอมีคนเราออกมาบ้านเขาก็จะมีคนตามครับตอนมาเรียนนี่ขับรถมาก็มีตามมากลัวไหมคะกลัวไหมไม่รู้สึกกลัวนะครับแต่ก็ตื่นเต้นพาขับรถเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณน้องอาคมมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะขอบคุณมากครับผมค่ะขอบคุณนะคะก็เป็นจากปากคำของน้องเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างบุกกันไปตั้งแต่เช้าโชคดีที่ยังมีการถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศไลฟ์อยู่สดๆกันที่ SC Park หน่อยนะคะผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์การทำบุญของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยบรรยากาศล่าสุดนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญค่ะหลังจากที่ได้รับชมนะบรรยากาศเกี่ยวกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่50ของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนในการไปทำบุญที่วัดสะเกษนะฮะราชวรมหาวิหารร่วมกับพี่น้องประชาชนก็มีการทำบุญทอดพระป่ารวมถึงถวายสังฆทานนะฮะแล้วก็สวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะฮะมีพี่น้องประชาชนรวมถึงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยอดีตแกนนำของพรรคเพื่อไทยหลายต่อหลายคนก็ไปร่วมนะฮะแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดด้วยแล้วก็มีการทำบุญร่วมกันนั่นเป็นจุดแรกนะแล้วก็หลังจากนั้นอดีตรัฐมนตรีเนี่ยก็คุณยิ่งลักษณ์เองก็ได้ให้สัมภาษณ์ในหลากหลายประเด็นอย่างที่ได้รายงานไปแล้วในเบื้องต้นนะฮะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่อดีตรัฐมนตรีมาเปิดโอกาสให้คนในครอบครัวคนใกล้ชิดได้มาร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดก็มีพี่น้องประชาชนรวมถึงแฟนคลับนะฮะแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยที่เคยร่วมงานทางการเมืองกับอดีตนายกรัฐมนตรีมาให้กำลังใจด้วยอย่างบรรยากาศด้านหลังผมนี้นะก็มีการมอบกระเช้าดอกไม้แล้วก็ให้กำลังใจอยู่หลายๆท่านเหมือนกันนะก็มีการพบปะพูดคุยเพื่อให้กำลังใจแล้วก็มอบของที่ระลึกมอบดอกไม้รวมถึงสิ่งที่เป็นมงคลกับอดีตนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมนะตามผมมาดูบรรยากาศด้านในนิดนึงนะเพื่อเป็นการดูบรรยากาศว่าภายในนะที่มีการพูดมีการคุยแล้วว่ารวมถึงการพบปะของแกนนำพรรคเพื่อไทยกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นวันคล้ายวันเกิดมาให้กำลังใจกันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาฮะ
ครับภายในก็จะเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนนะฮะรวมถึงบรรดาแฟนเพจแล้วก็บุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยเดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะครับก็เนี่ยแหละฮะเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยมาร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากแล้วก็มีนะฮะบริษัทต่างๆที่อดีตน้ำตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยร่วมงานก็เดินทางมาให้กำลังจุกำลังใจด้วยวันนี้21มิถุนายนนะ2560เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่50ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะต่อสู้ให้ได้รับความเป็นธรรมนะฮะก็จะพบว่ามีบุคคลจากหลากหลายวงการจากหลากหลายสาขาอย่างตัวที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะฮะสีหน้าสีตาของท่านนายกตรีนิดนึงนะว่าเป็นอย่างไรนะในการรับมอบดอกไม้รับสิ่งของนะที่เพื่อนสนิทมิตรสหายครับรวมถึงบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยนำมาให้ในวันคล้ายวันเกิดปีนี้นะครับเดี๋ยวขอจะดูภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทีวี24นี่ก็เป็นอดีตส.ส.นะของพรรคเพื่อไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจอย่างภาพที่เห็นก็เป็นการมอบภาพวาดนะคะเป็นอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณเกียรติอุดมเมนสวัสดิ์กับอดีตนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์นะที่เดินทางมาอวยพรด้วยแล้วก็มอบรูปถ่ายนะเป็นรูปวาดนะฮะให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีด้วยพอวันนี้ก็บรรยากาศต่างๆก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะมีประชาชนอย่างที่ผมได้เรียนไปนะมีประชาชนมีจากแวดวงบุคคลจากแวดวงต่างๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยทำงานร่วมนะรวมถึงคณะรัฐมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลอดีตผู้บริหารภาคส่วนต่างๆภาคเอกชนก็เดินทางมามอบดอกไม้นะครับเพื่อร่วมอวยพรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีเองอดีตนายกรัฐมนตรีเองก็มีสีหน้าสีตาจะเห็นว่ามีสีหน้าสีตาที่ยิ้มแย้มสดใสนะฮะทุกคนก็เป็นบุคคลที่ท่านตรีอดีตนายกรัฐมนตรีมีความใกล้ชิดนะครับแล้วก็เดินทางมาอย่างที่ผมได้เรียนไปครับมอบความเข้าใจมอบความคิดถึงมอบความห่วงใยนะก็แทนกำลังใจในการต่อสู้ต่างๆฟันฝ่าอุปสรรคของนายกรัฐมนตรีให้ผ่านพ้นไปได้อย่างที่เห็นนี่ละก็เป็นอดีตคณะรัฐมนตรีนะครับที่เคยร่วมรัฐบาลอย่างท่านนิวัฒน์ธรรมลงบุญส่งไพศาลอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ก็มาร่วมให้กำลังใจมาอวยพรด้วยนะครับรวมถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองท่านนิวัฒน์ธรรมลงนะฮะก็ได้ไปร่วมทำบุญที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารร่วมกับแฟนคลับนะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมกับแกนนำพรรคเพื่อไทยหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านกิติรัตน์ นรนองท่านนิวัฒน์ธรรมลงบุญทรงไพศาลท่านวราเทพรัตนากรนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วรวมถึงอดีตส.ส.ของกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยหลายต่อหลายคนก็ไปร่วมกันทำบุญไปทอดผ้าป่าไปถวายสังฆทานรวมถึงรับฟังการสวดมนต์ที่สำคัญนะฮะก็บนยอดภูเขาทองก็ได้มีการถวายผ้าด้วยนะเพื่อห่มผ้าให้กับพระบรมสารีริกธาตุอันนั้นก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าแต่ว่าบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆของอดีตนายกรัฐมนตรีนะคุณยิ่งรักที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่21มิถุนายน2560ก็หลากหลายภาคส่วนจริงๆอย่างที่ผมได้เรียนไปได้ร่วมอวยพรนะคะก็รับมอบดอกไม้จากภาคส่วนต่างๆอย่างที่เห็นก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.นะครับจังหวัดของปทุมธานีนี่ก็เป็นเพื่อนรัฐศาสตร์เพื่อนจากรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เดินทางมาร่วมให้กำลังใจด้วยนะครับก
็เป็นบรรยากาศระหว่างที่มีการรับมอบสิ่งของต่างๆให้อดีตนายรัฐมนตรีในวันคล้ายวันเกิดปีนี้นะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยรวมถึงแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะก็ร่วมการรับประทานอาหารในช่วงกลางวันนี้ด้วยหลากหลายคนหลากหลายภาคส่วนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะสีหน้าสีตาก็เป็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยฮะก็นะครับเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างที่ดำเนินการก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจอดีตนายรัฐมนตรีให้สามารถเดินนะฮะต่อสู้ด้วยความต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้นั่นก็เป็นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการต่อสู้นะครับที่จะได้ให้กำลังใจกับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็นี่เป็นบรรยากาศที่บรรยากาศที่ได้จัดขึ้นนะครับเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศทั้งหมดที่เห็นนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับก็หลากหลายนะครับจากภาคส่วนที่เดินทางมาให้กำลังใจวันนี้ต้องบอกว่าอบอุ่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีคาดว่าจะมีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมด้วยในประเด็นที่ช่วงเช้าให้สัมภาษณ์แล้วแต่ก็ยังมีบางประเด็นที่อาจจะยังติดอกติดใจกันอยู่ก็จะมีอาจจะมีการถามเพิ่มเติมซึ่งทางทีมงานเราก็จะได้รายงานเข้าไปเพิ่มเติมนะว่าประเด็นที่อดีตนายกรัฐมนตรีต้องการจะสื่อสารเพิ่มเติมไปยังพี่น้องประชาชนต้องการสื่อสารเพิ่มเติมไปยังภาคส่วนต่างๆในสังคมเป็นประเด็นเรื่องอะไรแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นพิเศษจริงๆที่เราได้รับอนุญาตให้ดูนะฮะให้ถ่ายทอดบรรยากาศแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันตอนนี้นะฮะบรรยากาศต่างๆก็น่าจะเต็มอิ่มแล้วหลังจากนี้ฮะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยเฉพาะประเด็นที่อดีตนายกรัฐมนตรีครับนางสาวยิ่งลักษณ์จะได้พูดเพิ่มเติมผมเองก็จะรายงานกลับไปที่ทางสถานีช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ชมนะกลับไปที่สถานีพบคุณนพวรรณคุณตรีชดาครับค่ะก็เป็นบรรยากาศสำหรับงานที่โรงแรม SC Park นะคะณปัจจุบันที่หลายๆคนก็ไปให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะเพราะว่าอีก2นัดค่ะที่จะต้องไต่สวนในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็คือวันที่29มิถุนายนนี้อีก1นัดแล้วก็นัดสุดท้ายคือ21กรกฎาคมนี้ค่ะหลายคนก็บอกว่ามันช่างบีบหัวใจสำหรับคนรักประชาธิปไตยจริงๆเลยค่ะค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เห็นภาพบรรยากาศด้านในห้อง SC Park ก็ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะคะที่ไปร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็มีการมอบเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่เมื่อสักครู่นี้เห็นภาพวาดที่คุณหมอทศพรว่าโอ้มีความสามารถมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เอง Facebook ก็ยังหลั่งไหลมีพี่น้องประชาชนไปร่วมอวยพรคือไม่มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมอวยพรกับท่านนะคะก็อวยพรผ่านทาง Facebook เนี่ยหรือว่าแฟนเพจค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ